สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟังฮอร์โมนพูดแล้วหลังโดนถล่มทำคลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายเกิดกระแสโจมตีตุ้มใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหน้าใสฟรังนรีกุลเกตประภากรหรือที่รู้จักกันในชื่อฟรังฮอร์โมนโดยเธอมีช่อง YouTube ของตัวเองและล่าสุดก็ได้ทำคลิปลองเป็นแฟนกับปอน1วันที่เพิ่งเผยแพร่ออกไปก็ต้องลบออกเมื่อโดนกระแสดราม่าซึ่งหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหน้าตัวอย่างคอมเมนต์เช่นแค่คอนเทนต์คิดมากไปหรือเปล่าก็ถ้าไม่มีคนคิดมากและตระหนักในเรื่องพวกนี้คุณคิดว่าสังคมมันจะเป็นยังไงกันอะเอาลงแพลตฟอร์มสาธารณะก็ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยถ้าเกิดกรณีเลียนแบบคนที่ดูคลิปแล้วเป็นเด็กหรือยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะออกมาถกแบบเราคิดว่าจะเป็นยังไงอะนั่นแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันไม่ได้หลายคนไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหายังไงแต่ในบทความเหมียวนานะอธิบายไว้อยู่ถ้าอยากศึกษามากกว่านี้ Google เลยจ้ะส่วนตัวเราคิดว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยนะเหมือนงานเขียนที่ว่าเป็นแนวร่วมสายเลือดโดนแหกกระจายจนหายไปบ้างแล้วแต่ก็มีผุดขึ้นมาบ้างนิดหน่อยการที่คนตระหนักเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเซนซิทีฟดราม่าเกินเบอร์อะไรนะมันเป็นเรื่องที่ควรตักเตือนกันจริงๆบางคนยังมองว่าเป็นเรื่องขำๆอยู่เลยก็ตามคอมเมนต์นี้แหละแต่มันก็มีเหยื่อหลายคนที่เจ็บปวดกับเรื่องนี้นะอย่างน้อยก็ขอให้เริ่มทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่ามันแย่ยังไงมันขำไม่ออกจริงๆอะแกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปัญหามันมาจากชื่อคลิปแต่เนื้อหาข้างในไม่มีอะไรส่วนปัญหาของการอินเซสเท่าที่อ่านคือน่ากลัวจริงคนเขาคงไม่อยากให้ไอดอลหรือดาราทำในรูปแบบนี้เพราะมันอาจเป็นการไปส่งเสริมสำหรับคนที่มองว่าอินเซสของสายเลือดบริสุทธิ์จากชนชั้นสูงเป็นเรื่องปกติคิดใหม่นะเพราะตอนนี้เขาต่อต้านกันหนักแล้วมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีหลายเท่าเลยปกติไม่ค่อยเห็นด้วยกับชาวทวิตเตียนหรอกนะแต่เรื่องนี้ลองเข้าไปอ่านดีๆแล้วมันก็จริงตามแบบที่เขาให้ความรู้กันนั่นแหละซึ่งหลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเธอเองก็ทนกระแสดราม่าไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่าทุกคนเราขอโทษนะสำหรับคลิปล่าสุดที่เราลงไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเราคิดเพียงแค่ว่าอยากลองเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมาเราพลาดไปเองจริงๆเราขอโทษจากใจจริงๆนะขอโทษที่ทำให้หลายคนผิดหวังนะคะครั้งหน้าจะคิดอะไรให้ดีก่อนที่จะทำนะซึ่งคุณเหมียวนานะก็ได้บอกว่าก่อนอื่นขอเล่าเรื่องอินเซตให้ทุกคนได้พอเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะการมีความรักร่วมกันในสายเลือดเดียวกันไม่ว่าจะในครอบครัวหรือคนในเครือญาติซึ่งมันเป็นเรื่องต้องห้ามในหลายๆสังคมเพราะสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกันหรืออินบีดดิ้งจะทำให้เด็กที่เกิดมาเกิดความผิดปกติด้านพันธุกรรมนอกจากนี้อินเซตยังเป็นเรื่องต้องห้ามจริงๆอย่างการร่วมรักระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเช่นพ่อที่ร่วมรักกับลูกที่ยังเล็กจึงทำให้สิ่งนี้เป็นการเข้าข่ายข่มขืนซึ่งอยากให้สังคมไทยมีการให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการอินเซตให้มากขึ้นด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก catdump และ tini.com ขอบคุณค่ะ